ค่ะหรือทุกคนอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงจับรางวัลเลขอะไรให้กับกลุ่มบ้านฮักครับล่าสุดทุกคนวันนี้หลายคนคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับบ้านฮักน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยพอๆได้ขึ้นรถไฟนะครับจากสถานีบางซื่อไปเจออุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงที่จังหวัดศรีสะเกษครับทุกคนก็ไม่พลาดสิครับที่พ่อฮักเนี่ย จะให้น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงจับรางวัลให้นะครับและอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็จะนํามาบอกกล่าวทุกคนครับว่าได้เลขอะไรนั่นเองครับทุกคนฟังดีๆนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านฮักครับทุกคนได้มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูนะครับซึ่งเลขที่น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจับออกมาครับทุกคนเป็นเลข 469729นะครับทุกคนเลขท้ายนะครับ729นี่คือลูกสาวครับทุกคนเป็นคนที่จับให้นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านฮักนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้อุ้งมิ่มก็ได้ทราบก่อนเพื่อนเลยนะครับและวันนี้ครับทุกคนทางกลุ่มบ้านฮักน้องอุ้งอิงเนี่ยก็ได้มอบเสื้อให้กับทีมงานหลังบ้านทุกคนนั่นเองครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่หลายคนเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับที่กลุ่มบ้านฮัก นั่งรถไฟบรรยากาศดีๆครับทุกคนไปเจอน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆครับนี่คือความรักความแพงความรักความคิดถึงนะครับที่พ่อๆแม่ๆเนี่ยมอบให้กับน้องนั่นเองสุดยอดมากๆตอนแรกผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ไปกันประมาณ3คนแต่ตอนนี้คือโอ้โหนะครับขอไปด้วยขอไปด้วยเนื่องจากอิ่มข่าวกระแสเนี่ยครับทุกคนอ่านข่าวไปนะครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะไปกับแก๊งผู้ใหญ่บ้านหมู่สูนนะเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าช่วงนี้อุงอิงนะครับน้องก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปออนทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนนะครับช่วงนี้ครับทุกคนก็จะเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยคิดถึงบรรยากาศด้านหน้าเวทีของน้องนะครับขออภัยนะครับปกติ อ,อุงอิงเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอให้พวกเราได้ชมทุกวันเนาะทุกคนได้ชมแบบว่าวันนี้อุงอิงเล่นอยู่แสดงบ้านนี้วันนี้มีใครไปเจออุงอิงบ้างวันนี้ FC แฟนคลับเอามาไลัไปให้อุงอิงเท่าไหร่คือเราจะได้ดูคลิปเหล่านี้อยู่ตลอดแต่ทีนี้พอมันปิดฤด,ดูกาลแล้วนะครับทุกคนก็ โอ้โหก็ต้องบอกว่าคิดถึงสุดๆเหมือนกันุ้มงอิ่มก็อยากจะดูเหมือนกันว่าอุงอิงเนี่ยจะโชว์ในฤดูกาลหน้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ชุดของน้องนะครับก็กําลังจะตัดแล้วสวยงามมากๆครับทางด้านผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ศูนย์ครับทุกคนก็วันนี้ครับก็อยู่ที่บ้านลูกสาวนะวันนี้อุงอิงก็ใส่เสื้อกังน้าคลินิกครับทุกคนพร้อมโชว์เลขเลยนะครับ469 7 2 9นะครับ469729สุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนนะ โอโหนะครับแล้ววันนี้ทางกลุ่มบ้านฮักเนี่ยก็มอบเสื้อให้กับทีมงานหลังบ้านทุกคนเลยนะครับจะเป็นพ่ออชิตะพี่บ่าวโทนพ่อเอกแม่หน่อยนะครับพี่แองจี้วันนี้ได้ครบหมดเลยนะทุกคนสําหรับ เสื้อกลุ่มบ้านฮักนั่นเองสวยงามมากๆนะครับและอุ้มอิ่มข่าวกระแสทุกคนก็เป็นกําลังใจน้องให้กับน้องครับแล้วก็เร็วๆนี้อุ้งอิงนะครับก็จะมีถ่ายทีวีนะครับถ่ายรายการทีวีอย่างที่อ้มิ่มบอกนะครับว่าวันที่14เนี่ยน้องมารายการหมอลำไอดอลนะครับทุกคนแล้วก็มานั่งโค้ชเนาะกับพ่อโจครับและอีกหนึ่งงานก็คือลาสขายกาแฟโสมนั่นเองอย่างที่บอกนะครับว่ากาแฟตัวนี้นะครับก็มีศิลปินคนดังอย่างพี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็ทางด้านพี่นุกธนดน อยู่ทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็อยากให้อู๋อิงแล้วก็พ่อโจเนี่ยไปร่วมไปนั่งไลฟ์นั่นเองครับทุกคนใครที่ชอบดื่มกาแฟใครที่เป็นคอกาแฟก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนน้องกันด้วยนะครับวันที่20ครับทุกคนก็จะเป็นรายการตีสิครับอย่างคลิปอิ่มขักกระแสบ,บอกไปว่ารายการตีสิบเดเนี่ย หลายคนชื่นชอบมากๆครับวันนี้อุ้มอิ่มได้มีการลงข่าวไปหลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะว่าโ oh, อ้อุ้มอิ่มแม่เนี่ยชอบรายการนี้มากเลยดูมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเลยนะตั้งแต่ทางด้านนะครับพิธีกรเนี่ยชายเนี่ยดำเนินรายการคนเดียวนะครับและตอนนี้นะครับก็มาเป็นทางด้านาพี่แพทย์ระภาเมื่อก่อนเป็นคุณเข็มตีสิบและตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นพี่แพทย์ระภานะครับทุกคนที่มานั่งสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะดูแล้วแหละครับทุกคนเนาะเรื่องราวของอุ้งอิงเป็นบ้านแพง ว่าจะเป็นยังไงครับเนาะว่าจะออ้หน่าจะสุขทุกแค่ไหนชีวิตอุงอิงครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนอยากดูนะครับและอย่าลืมนะวันนีุ้บอิมมาบอกทุกคนแล้วพ่อพ่อ,พอแม่แม่เดี๋ยวจะหาว่าอิมข่าวกระแสไม่บอกนะครับ469729 469729รางวัลที่1นะครับผู้ใหญ่บ้านจะเอารางวัลที่1แน่นอนนะครับทุกคนโอ้โหเลขสวยนะ729 729นะทุกคนเลขท้ายนะ ก็ขอให้ปังๆ้วยกันแล้วกันนะครับลูกสาวจับให้ทั้งทีนะครับทุกคนไม่แน่พู้ใหญ่บ้านหมู่ศูย์อาจจะถูกรางวัลที่หหรือทีมพ่อฮักอาจจะถูกรางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับทุกคนแล้วก็มาจ้างอุ๋งอิงเนาะเออนะครับเนาะน่ารักมากๆครับเมื่อเช้านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับทุกคนน้องอุ๋งอิงพ่อเอกแม่หน่อยนะครับวันนี้เขาก็อยู่บ้านนะครับนะครับทุกคนช่วงนี้คือยอดวิวเนี่ยของพ่อแม่อุ๋งอิงเนี่ยคือแบบ พุ่งมากเลยนะทุกคนนะยอดวิวพ่อแม่อุงอิงคือที่สุดแล้วตอนนี้คือต้องบอกว่าอยู่ใกล้ชิดน้องที่สุดนะครับแล้วก็เราจะได้ชมอุงอิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่น้องอุงอิงด้วยเนาะที่ได้มีการอัพคลิปวิดีโอให้เราได้ดูกันทั้งวันเลยนะครับทุกคนและเมื่อเช้านี้นะครับเราก็จะได้เห็นลูกสาวเนาะโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วก็มี FC แฟนคลับเนี่ย แวะเวียนมาที่บ้านอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มี FC จากสตึกนะครับมาหาอุงอิงเนาะนะครับนะแล้วก็ลูกสาวก็มีการซ้อมรําฝึกรําด้วยช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านนะครับทุกคนอุงอิงเพรบ้านแพงน้องก็ไม่ลืมนะที่จะฝึกซ้อมตัวเองฝึกฝนตัวเองร้องเพลงแล้วก็ต้องไปราก็ต้องฝึกราต่อสุดยอดมากๆฝึกเรียนแล้วก็ฝึกรำนะ นี่แหละเหตุผลที่ทาไมพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับถึงซับพอร์ตน้องแล้วก็รักน้องขนาดนี้เนาะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ฝ่ายเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับนะสุดยอดมากๆและวันนี้นะครับอุ้มอิ่มเนี่ยก็คือเอามาฝากทุกคนเท่านี้เลยนะคืออยากให้พ่อพ่อแม่ fc เผื่อใครก็แบบว่าอยากจะมีโชคด้วยคือก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะนะทุกคนว่าใครจะปังใครจะไม่ปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแต่ อนนี้ก็ทอท่องคาถาองิงไว้ก่อนนะครับองิงองิงไว้ก่อนนะครับวันนี้จัดรายการน็คือมี fc แฟนคลับเนี่ยก็เข้ามานะบอกว่าอุ้มอิมท่องคาถาองิงอิงบดวนดวนน่ารักมาก fc แฟนคลับอุงอิงครับก็ขอบคุณด้วยที่ซับพอร์ตอุ้มอิมอุ้มอิมอีกหนึ่งช่องทางนะครับตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนาะทุกคนก็ยังให้การตอบรับกับอุ้มอิมข่าวกระแสเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าอุ้มอิมจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรทุกคนก็เข้ามาซับพอร์ตเข้ามาดู เข้ามาเชียร์เข้ามาชมอุ้อิ่มนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนกันแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วอุ้งอิ่มข่าวกระแสก็จะซัพพอร์ตนะครับอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงแบบนี้ตลอดไปนะทุกคนแล้วก็รอครับอรอตุ๊ก,กตาน้องตอนนี้เชื่อว่าทีมหลังบ้านก็กําลังทยอยส่งนะครับตุ๊กตาที่ประมูลเนาะพี่บ่าวทนก็มีการขอที่อยู่มาแล้วนะวันนี้เราก็จะได้เห็นพระอาชิตาน้องอุ้งอิ่งนะครับโอ้โหอยู่กันครบเลยนะครับน่ารักสุดๆเลย นะครับเมื่อเช้านี้ก็จะเห็นบ้านฮักน้องอุงอิงนี่ไปเยี่ยมบ้านน้องนะครับถึงบ้านกันเลยทีเดียวแล้วก็ซื้อของเนาะมาทํากินกันครับทุกคนก็เป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เป็นบ้านฮักอบอุ่นเมื่อเช้านี้ก็เห็นผู้ใหญ่บ้านหมูซูนนะครับนะรบพร้อมทีมงานนะครับไปหาลูกสาวนี่แหละทุกคนด้วยความคิดถึงเนาะ ด้วยความฮักความแพงจริงๆนะของ FC Fan Club น,นะครับทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังผู้ใหญ่บ้านมูซูนด้วยนะครับกับเลขตัวนี้เลย469729ทั้งทุกคนก็นะอย่าลืมไปเสียงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ